มีภาพน่ารักาาการแบ่งปันเอื้อเฟื้อระหว่างคนกับสัตว์มาให้ดูนะครับจอดติดไฟแดงนิดเดียวมันกลายเป็นว่ามีภาพนี้มาเลยนเนี่ยคนส่งอาหารกับช้างอ่ะให้อาหารกันตอนติดไฟแดงเลยนะครับก็จอดรถอยู่ข้างกันค่ะแล้วเสร็จแล้วพี่ไรเดอร์เนี่ยก็ยื่นมือขึ้นไปแล้วก็ ยื่นบางสิ่งบางอย่างก็น่าจะเป็นอาหารนะคะให้น้องกินคนโพสติ๊กตอกนะคะก็ติดแฮชแท็กบอกว่าแหม่ภาพนี้ดูแล้วมันน่ารักจริงๆทั้งพี่ของเสื้อเขียวนะคะแล้วก็น้องช้างมีอะไรก็